รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดย BAAC สวัสดีครับอยู่กับเรา2คนในรายการรู้ไวไม่ป่วยรายการที่จะช่วยเปลี่ยนอนาคตสุขภาพของคุณให้ดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ค่ะสวัสดีครับพี่การครับสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างอ๋อก็สัปดาห์ที่ผ่านมาสุขภาพยังดีอยู่ใช่ไหมคะดีเราต้องเช็คกันนี้ตลอดนะเวลาไม่เป็นไรเพราะว่าผมมีอาจารย์หมอชื่อดังระดับประเทศดูแลสุขภาพผมอยู่ครับเห็นบอกที่นี่มีDAAC นี่มีคุณหมอแบบเต็มเลยใช่ไหมใช่มีคุณหมออยู่ประมาณ17ท่าน17ครับ17ท่านเป็นจอมยุทธหมดเลยโอ้ระดับทั้งนั้นเลยครับไม่ต้องห่วงประสบการณ์โอ้เห็นนะเพราะฉะนั้นนะคุณผู้ชมที่มาจะได้เจอกับคุณหมอที่มีความสามารถก่อนอื่นก่อนจะไปคุยกันว่าหัวข้ออะไรยังไงเชื้อเชิญกันก่อนดีกว่าว่า คุณผู้ชมวันนี้ดูเราต้องติดตามตั้งแต่ต้นจนจบถูกต้องครับเพราะว่าอะไรคะคุณเรามีเอาไปไหนละนี่นี่นะบอกแล้วเราอยู่กับ BAAC เขาก็จะมีเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพเชิงรุกครับผมเออต่องเนี่ยพี่การชอบตกตรงนี้เนาะเชิงรุกต่องบอกตลอดเพราะว่ามันเชิงรุกจริงๆใช่เพื่อที่จะป้องกันและรู้ไว้จะได้ฟื้นฟูได้ทัน17รายการ17รายการสำหรับ10ท่านแรกที่โทรมาหลังจากจบรายการถูกต้องครับมาตรวจกันเลยค่ะมูลค่า 7,500 บาทฟรีๆไปเลย10ท่านแรกแต่ว่าวันนี้หัวข้อนี่แบบฮอตอิชชูมากต่องเนื่องจากว่าคนพูดกันทั่วบ้านทั่วเมืองตั้งแต่มีข่าวของพี่ตัวใช่ครับพี่ตัวสรัญญูเสียชีวิตเรื่องของมะเร็งตับมะเร็งตับครับเห็นบอกในเว็บไซต์นี้คนเสิร์ชหาข้อมูลกันออกมากเลยตอนนี้มีแต่คนพูดถึงใช่พี่ยังอยากรู้เลยว่าแบบเออแล้วมันมาจากอะไรมันเกิดได้ยังไงพฤติกรรมเป็นยังไงสำคัญมากอย่างน้อยถ้าเรารู้ไว้เราได้เตรียมตัวป้องกันทำยังไงที่เราจะมีความเสี่ยงให้น้อยที่สุดในการที่จะไม่ป่วยในโรคร้ายต่างๆใช่ซึ่งวันนี้ต๋องมีนัดหมายไว้แล้วกับใช่ครับผู้เชี่ยวชาญกับท่านอาจารย์หมอบัญชาแดงเนียมอยู่ด้านนี้ละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะคุณหมอบัญชานะคะอยู่กับเราซึ่งเมื่อกี้ค่ะเกริ่นกันไว้ว่าโอ้โหพอมีเรื่องของพี่ตัวสรัญญูเนาะครับผมเรียกว่าสังคมให้ความสนใจต๋องบอกพี่การว่าอะไรนะคนเป็นเยอะที่อันดับหนึ่งเลยใช่ไหมของมะเร็งโรคมะเร็งใช่ฮะโรคมะเร็งเรื่องมะเร็งนี่เป็นเรื่องที่ผมศึกษาตั้งแต่เริ่มต้นเรียนรู้วิชาด้านนี้ครับเพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญและเรื่องใหญ่ที่สุดนะการที่เราจะเป็นมะเร็งได้เนี่ยเราต้องมองใหม่ว่ามะเร็งเนี่ยไม่ใช่เนื้อร้ายแหมงงไหมก็มะเร็งมันเป็นเนื้อลายไม่ใช่หรอไม่ใช่ครับคือเซลล์ของเราเนี่ยพี่มันพยายามรักษาความปกติเนี่ยเหรอไหมครับทีนี้พอมีอะไรมารบกวนเซลล์นั่นคือการทำให้อักเสบไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อเรื้อรังนะครับเหงือกอักเสบเรื้อรังผิวหนังอักเสบเรื้อรังอวัยวะต่างๆอักเสบเรื้อรังมันก็จะมีการพัฒนาของเซลล์เซลล์ก็จะมีสองกรณีคือถ้าไม่พังไปเลยเป็นพังผืดไปเลยก็จะพยายามเอาตัวรอดโดยการแบ่งตัวเพื่อจะทำให้ไอ้การอักเสบเนี่ยมันลดลงเพื่อการอักเสบเนี่ยมันมีพลังงานมันเกินมันก็ต้องพยายามจะแบ่งเพื่อจะแชร์พลังงานนะครับเพราะฉะนั้นไม่ฝ่อก็ฟูละสองอย่างทีนี้การฟูเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อร้ายแต่เป็นการเอาตัวรอดในสภาวะการที่ไม่ปกติทีนี้การอักเสบเกิดจากอะไรได้บ้างรังสีแสงแดดโดนผิวหนังมากๆก็เป็นมะเร็งผิวหนังเคมีสารพิษโดนมากๆเราก็เป็นมะเร็งถูกไหมครับหายใจเอาสารพิษเข้าไปเยอะๆก็เป็นมะเร็งปอดใช่ไหมอย่างสูบบุหรี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นจากนิโคตินนะเราเป็นจากโลหะหนักที่อยู่ในบุหรี่เช่นใบยาสูบเช่นกระดาษห่อบุหรี่มันต้องอมสารหนูก็ไปทำให้เกิดมะเร็งปอดใช่คนที่มีการสูบนอกจากมะเร็งปอดแล้วสารพิษมันออกทางไหนล่ะออกทางปัสสาวะก็เกิดมะเร็งไตมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งอวัยวะนั่นแปลว่าสูบบุหรี่นี่ก็คือมีความเสี่ยงที่จะเกิดมะเร็งหลายแบบใช่ไหมใช่ครับรวมถึงมะเร็งผิวหนังก็ออกทางเหงื่อตอนแรกเราคิดว่าสูบบุหรี่ต้องมะเร็งปอดอย่างเดียวใช่ใช่อันนี้นะคนจะคิดว่าแค่นั้นเองทีนี้โคตินทำให้อาจจะทำให้หลอดเลือดอักเสบนิดหน่อยอาจจะทำให้ถุงลมโป่งนิดนึงแต่ไม่ถึงมะเร็งแต่มะเร็งเนี่ยต้องโลหะหนักซึ่งอยู่ในบุหรี่อยู่ในบุหรี่นี่ต้องระวังทีนี้มาเข้าเรื่องของมะเร็งตับ
การที่มะเร็งจะก่อตัวเอาอย่างนี้เราผมเล่าเป็นสตอรี่ว่าการที่มะเร็งจะก่อตัวขึ้นมาจนจาก1เซลล์เนี่ยเป็น1เซนได้เนี่ยใช้เวลา10กว่าปีการที่เซลล์มะเร็งจะเพี้ยนได้เนี่ยเราต้องมีปัจจัยปัจจัยนี้มี2ปัจจัยหลักเรียกว่าตัวชักนำกับตัวกระตุ้นภาษาอังกฤษเรียกว่าโปรโมเตอร์กับอินิเชเตอร์นะครับเหมือนมันอยู่ในบ้านอ่ะเราต้องเปิดประตูก่อนอันนี้คือชักนำแล้วกระตุ้นคือเรียกมันออกมาให้ออกมาออกมาพอมันโผล่หัวออกมาปั๊บภูมิต้านทานก็จะเข้ามาจัดการทันทีเพราะมันโผล่หัวปั๊บมันชักธงทันทีว่ามีมะเร็งมันก็จะเข้ามาจัดการเพราะฉะนั้นปัจจัยที่3คือภูมิต้องต่ำภูมิในร่างกายของคนเราต้านทานมันต้องต่ำอยู่นานๆก็จะไม่มีภูมิไปต่อท่านถูกครับ3เดือน6เดือนมันถึงจะเริ่มกบฏได้พอเริ่มกบฏได้มันก็จะพยายามที่จะก่อตัวขึ้นมานะครับเป็นก้อนครับซึ่ง1เซลล์เล็กๆที่มองไม่เห็นเป็น1เซนแค่นี้ใช้เวลา10ปีแต่1เซนเป็น10เซนใช้เวลา1ปีแอคทีฟเมื่อไหร่เร็วเมื่อนั้นอ๋อถึงว่าแล้วทำไมตอนหลังที่เคยเห็นคนป่วยครับทีนี้มันมีนิดนึงว่าจาก1เซลล์เป็น1เซนใช้เวลา10ปีเนี่ยมันส่งลูกหลานไปรอตามอวัยวะต่างๆอยู่แล้วแล้วก็ใช้โปรตีนหุ้มตัวไว้เหมือนกับจำศีลทีนี้พอเราไปเจอแม่มันเราจัดการแม่มันว่าจะแค่จิ้มตัดเจาะผ่าโดนยาสลบก็ภูมิตกไป6เดือนผ่าเข้าไปคนไข้รู้ว่าเป็นมะเร็งจิตตกภูมิตกอีกผ่าเข้าไปฟื้นมาอ่อนแอนะครับโดนเคมีอีกเรียบร้อยภูมิต้านทานหมดแม่มันตายแต่ลูกมันที่อยู่ในเปลือกก็จะค่อยโผล่มาอีกสัก6เดือน8เดือนเดี๋ยวก็ไปโผล่ตรงนั้นตรงนี้แล้วบอกมีการแพร่กระจายจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่เริ่มคือแพร่กระจายตั้งแต่เริ่มนั่นเองนี่คือความเรียกว่าข้อมูลที่เราควรจะรู้จริงๆนี่มะเร็งตับเนี่ยในประเทศไทยหรือทั้งโลกก็ตามอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งตับสาเหตุที่สำคัญมากกว่า 70% คือไวรัสตับอักเสบทั้ง B และ C อ๋อเนี่ยเราจะถามเพราะเห็นบางคนเขาบอกอะไรนะมี B มีอะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับมีแยกย่อยคือไวรัสเนี่ยนะครับธรรมชาติของเขาเนี่ยผมก็จะพูดเรื่องไวรัสเนี่ยค่อนข้างเยอะทั้งเรื่องโควิดด้วยอะไรด้วยคือธรรมชาติของเขาต้องมีตัวรับในอวัยวะจำเพาะอย่างเช่นโควิดก็มีตัวรับในปอดที่ให้เกิดการเสพที่ปอดที่ตับก็จะมีตัวรับของไวรัสตับอักเสบ B กับ C ที่ตับเข้ามาเมื่อไหร่ปั๊บก็จะกระตุ้นให้ภูมิต้านทานตัวเองทำร้ายตัวเองในตับคือเขาไปหลอกอะพี่เขาไม่ทำร้ายไวรัสไม่ทำร้ายเราเขาไปจับแล้วบอกว่าเนี่ยสิ่งแปลกปลอมร่างกายก็จะเอาภูมิระดมโจมตีเข้าไปนะครับก็จะมี2กรณีใหญ่ๆคือ1พอจับปั๊บแล้วเกิดว่าไปสะสมนานพอควรแล้วภูมิไม่เห็นภูมิอ่อนแอไม่เห็นพอมันโผล่มาทีเดียวตกกระจายปล่อยสารอักเสบสักใหญ่เลยตับก็บวมตับก็อักเสบตัวเหลืองตาเหลืองอันนี้เฉียบพลันหรือเข้าไปปุ๊บอ่ะซ่อนภูมิก็พยายามตรวจตาตะเวนก็ไม่เจอแต่ว่าก็ยังมีไวรัสอยู่เรียกว่าเรื้อรังหรือพาหะส่งให้คนอื่นได้นะครับอ๋อที่เขาบอกคนเป็นไวรัสบีอาจจะส่งเป็นพาหะเพราะอาจารย์อย่างคนที่จะเป็นไวรัสตับอักเสบครับแล้วมันเริ่มมาจากการใช้พฤติกรรมชีวิตอะไรยังไงไวรัสตับอักเสบติดง่ายกว่า HIV จริงเหรอก็คือเพศสัมพันธ์การถ่ายเลือดหรือว่าทำแล้วถ้าเรากินข้าวกับคนที่ด้วยครับนั่นแหละทานข้าวโดยที่ช้อนเดียวกันอะไรอย่างนี้หรือไม่ได้ใช้ช้อนกลางหรือยังไงไปรับน้องเงี้ยอมลูกอมเม็ดเดียวทั้งกองทัพอย่างเงี้ยอะไรอย่างนั้นประมาณนั้นแต่จะมีกลุ่มบุคคล2กลุ่มที่จะไม่โดนเรื่องนี้คือ1ภูมิต้านทานดีเกินคือดีอ่ะเขาจะสร้างภูมิมีภูมิต้านทานไวรัสนี้ไวรัสเข้ามาทำลายได้แล้วนี่พิการต้องมาสร้างภูมิคุ้มกันที่ BAC แต่อีกกลุ่มนึงกลุ่มนี้โชคดีมากๆคือในตับเขาไม่มีตัวรับไวรัสไม่มีรีเซปเตอร์แล้วเราจะรู้ได้ไงอ่ะว่ามีหรือไม่มีอ่ะคุณหมอไม่รู้โดยตรงแต่ว่าเราสังเกตนี้ครับคนไหนไปฉีดวัคซีนฉีดแล้วภูมิไม่ขึ้นแสดงว่าคนนั้นน่ะมีเขาไม่เซนต์ต่อไวรัสนี้ชาตินี้เขาก็ไม่เป็นไวรัสผ่านมาเราต้องไปลองฉีดวัคซีนเออความรู้ใหม่คราวนี้คือไวรัสมันอยู่กับเราแล้วถ้าเราอ่อนแอทำงานหนักนอนดึกนะครับอะไรที่ทำให้ตับพังล่ะหนึ่งอาหารกินเข้าไปย่อยได้เป็นอาหารเยอะไม่ได้แล้วพฤติกรรมแล้วเนี่ยกินเข้าไปย่อยได้เป็นอาหารเยอะไม่ได้แล้วเน่าแล้วไส้เรายาวต้อง7-8เมตรมันก็เน่าซับเน่าซ้อนเน่าซ้อนเงื่อนทีนี้พอมันก็เข้าตับต
ับก็ทำงานหนักถ้าสารพิษมันเยอะนึกออกไหมครับความเครียดอารมณ์เครียดปุ๊บสารเครียดหลั่งออกมาการย่อยก็เสียก็ทั้งทางตรงและทางอ้อมก็เข้าตับนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งทุกอย่างถ้าไม่มีมะเร็งในอารมณ์เนี่ยพอได้แต่ถ้ามะเร็งในอารมณ์ขึ้นมาแล้วพังทุกรายทีนี้เครียดต้องไม่เครียดทีนี้การตรวจสุขภาพประจำปีก็ที่ทั่วไปเนี่ยหนึ่งเราต้องงดน้ำงดอาหารไปตรวจอันนี้มาดีกับการวิจัยเพื่อให้ผลดูน่าเชื่อถือแต่การวินิจฉัยไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงทีนี้มะเร็งเนี่ยเขาจะมีสารพวกนึงเขาเรียกว่าสารบ่งชี้มะเร็งหรือว่า tumor marker นะครับพูดง่ายๆคือมะเร็งเวลาเขามีเมตาบอลิซึมหรือเขากินแล้วเขาต้องขี้อันนี้ตรงๆนะอย่าเอาไว้ยาวเราก็ตรวจจากตรงนี้แหละว่ามันมีการเผาผลาญของเซลล์มะเร็งไหมมันจะมีอะไรสารบางอย่างที่ออกมาจำเพาะเจาะจงกับอวัยวะต่างๆอย่างเช่นตับก็จะมีอัลฟาฟีโตโปรตีนต่อมลูกหมากก็จะมี PSA อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่เวลาผมตรวจเนี่ยผมก็จะตรวจตอนที่ไม่ต้องงดน้ำงดอาหารนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือจะตรวจดูต่อเนื่องว่าปีนี้เป็นยังไงปีหน้าเป็นยังไงมันจะมีค่าเรนจ์อยู่หรือว่าค่ามาตรฐานเป็น0ถึง16ในมะเร็งตับปีนี้มา2ปีหน้ามา8เกินไหมไม่เกินแต่ตระหนักไหมตระหนักแล้วมันดีดแล้วนะใช่ครับแล้วอีก6เดือนมา15เฮ้ยช่างไม่ดีเนี่ยในมือผมจะมีคนไข้อย่างเงี้ยผมก็จะตรวจแล้วก็ซักวัดอาการย้อนไปมันจะมีอาการอ่อนเพลียมีอาการไม่สบายอาหารไม่ย่อยอะไรงี้มาด้วยนะครับก็จัดการให้สร้างภูมิต้านทานปรับวิถีชีวิตอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับค่ะอันนี้รู้คร่าวๆไปแล้วเนอะต่องโอ้โหข้อมูลหลายเรื่องที่เราไม่รู้เลยมีบางอย่างเพิ่งรู้วันนี้เอาจริงๆมีบางอย่างเพิ่งรู้วันนี้นะพอได้คุยกับคุณหมอบัญชาเพิ่งรู้วันนี้แต่เดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมมาคุยกันต่อดีกว่าว่าเอ๊ะคนที่เขาแบบอยากจะรู้ก่อนป้องกันไว้ก่อนเดินมาหา BAAC โปรแกรมการตรวจจะเป็นยังไงดูอะไรยังไงบ้างช่วงหน้าคุยกันต่อค่ะครับสนับสนุนโดย BAAC กลับมาคุยกันต่อค่ะครับเมื่อกี้ได้ความรู้เพียบเลยต้องบอกคุณผู้ชมก่อนวันนี้ติดตามเราให้ดีชะละค่ะเพราะว่านี่เลยเป็นวอลเชอร์ตรวจสุขภาพโปรแกรมสุขภาพเชิงรุกที่ BAC ครับสามจบรายการ17รายการ17รายการแต่วันนี้เราอยู่กับต่อมทั้งทีไม่ได้มีแค่นี้เราคุยกันเรื่องของมะเร็งตับที่ BAC เราก็จะมีเรื่องของการตรวจคัดกรองมะเร็งนะฮะเพื่อที่จะดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับสำหรับคุณผู้หญิงคุณผู้ชายวันนี้ในเมื่อคนท่านผู้ชมที่ติดตามก็เดี๋ยวตอนจบรายการมีราคาพิเศษหรือเปล่าคะไม่เป็นไรลดให้ 50% ไปเลยไม่เป็นไรลด 50% นะคะสำหรับท่านที่โทรเข้ามานะได้เลยครับรับรองถูกกว่าที่อื่นงั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณหมอกันต่อได้เลยครับน้ำเมื่อกี้นี้โอ้โหรู้ละพฤติกรรมแบบนี้ต้นเหตุเป็นอย่างนี้อ่ะค่ะเชิญก็การตรวจเนี่ยเมื่อตรวจออกมาแล้วเนี่ยเราบางทีเราไม่ได้ดูว่ามันเกินเราจะดูว่ามันเกินครึ่งของค่ามาตรฐานหรือเปล่าเราก็จะตระหนักแล้วหาเขาเรียกว่าค่าบ่งชี้การอักเสบอื่นๆมาประกอบกันใช่ครับเพราะมันคือการอักเสบเรื้อรังนึกออกไหมครับทีนี้เมื่อได้แล้วปุ๊บเราก็จะต้องให้คนไข้เนี่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมรวมถึงการช่วยเหลือใช่การเช่นการให้วิตามินการให้สารอาหารที่สามารถป้องกันมะเร็งได้นะครับหลักใหญ่ใจความคือต้องปฏิบัติตัวการปฏิบัติตัวสำคัญหมอเนี่ยเป็นแค่โค้ชกับดีไซเนอร์ดีไซเนอร์เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันพี่เอาเรื่องหนึ่งเลยเรื่องอาหารต้องกินให้เหมาะกับร่างกายฟังดีๆต้องกินให้เหมาะกับร่างกายอันนี้น่าสนใจซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันก็มีเหมาะตามกรุ๊ปเลือดอันนี้ก็เป็นวิจัยนะครับเมื่อโบราณก็พูดกันถึงธาตุเจ้าเรือนแต่ยากกรุ๊ปเลือดง่ายหน่อยกรุ๊ปโอต้องกินอาหารเนื้อสัตว์ผักใบเขียวเรากินแป้งนิดเดียวผมงั้นพี่การกินข้าวกับความผมไม่ได้นะครับต้องกรุ๊ปอะไรเพราะผมกรุ๊ปเอเราจะกินอาหารร่วมกันไม่ได้ไม่ได้ครับจะไม่แย่งกันเพราะกรุ๊ปเอต้องกินเกือบมังสวิรัติครับนะครับถ้ากินมังสวิบัติจะเหนื่อยเพราะว่าย่อยโปรตีนไปกินแนวนั้นด้วยมังสวิบัติทุกปีเนี่ยจะไวกับสารพิษไวกับสิ่งแวดล้อมจะกินอาหารแปรรูปไม่ค่อยดีเช่นใช้ของแฮมแหนมมูยอคุณชิชิหัวอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปต่างๆอาหารที่เข้าฮอร์โมนเช่นมะพร้าวนะครับอาจจะใช้น้ำมะพร้าวล้างหน้าได้แต่ไม่เหมาะกับการกินอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ถั่วเหลืองมะเขือเทศอะไรต่างๆประมาณนี้มีหนังสือผมเขียนไว้กินให้เหมาะเพราะกรุ๊ปเลือดต่างกันอ๋อ
แต่ละคนไม่เหมือนกันของอาจารย์หมอบัญชาแดงเนียมโออะไรนะไอพีโอเนี่ยนะครับเนื้อสัตว์ผักใบเขียวได้กินแป้งนิดเดียวพอแล้วได้อันนี้ไม่เปรี้ยวไม่แป้งไม่ปังไม่มันไม่นมอ่ะแค่นี้แหละไม่เปรี้ยวไม่แป้งไม่ปังไปย้อนเทปดูเอาทีนี้เอาล่ะเมื่อเหมาะทั้งชนิดแล้วนะครับแป้งน้อยแป้งน้อยๆเพราะกินแป้งเนี่ยจะกระตุ้นให้เกิดอินซูลินอินซูลินจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบเราต้องกินแป้งน้อยๆเราไม่ได้ไปใช้แรงงานที่ไหนเฮ้ยเราชอบกินเนื้อนะครับได้เหมาะเลยไงครับเหมาะที่อาจารย์บอกพี่การอยู่แล้วแป้งน้อยเคี้ยวนานคือต้องย่อยให้ได้เราต้องเคี้ยวเยอะแล้วเว้ยคำละ30วิส่วนมื้อเย็นอาจจะกินได้บ้างแต่แนะนำว่าไม่ควรกินแป้งกินเพื่อสังคมแค่พอสังเขปไม่ให้กระทบสังขารอันนี้ทั่วไปหรือโอทั่วไปทั่วไปมื้อเย็นมื้อเย็นแป้งน้อยเคี้ยวนานเน้นอาหารเช้าทำไมสูตรเยอะจังเลยฉันท้องไม่ไหวเนี่ยนาฬิกาชีวิตมันเป็นอย่างนั้นพาชีวิตตกเป็นอย่างนั้นนะครับอาหารต้องเหมาะสมกับชนิดวิธีและเวลาแป้งน้อยเคี้ยวนานเน้นอาหารเช้าเคี้ยวนานเน้นอาหารเช้านะครับทีนี้เรื่องของอารมณ์เครียดปุ๊บน้ำตาลขึ้นปั๊บอินซูลินโหลดเครียดปุ๊บตับอ่อนทำงานหนักนะครับเครียดปุ๊บต่อมหมวกไตทำงานหนักสารเครียดทำให้ภูมิตกเวลาเครียดเนี่ย30นาทีภูมิหายเกลี้ยงเลยนะเครียดไหมคะเครียดไหมคะคุณครั้งคราวเหมือนกันเหมือนกันง่ายๆคือต้องไม่โกรธไม่ว่าไม่ด่าใครไม่ดูหนังน้ำเน่าไม่ดูข่าวการเมืองหมอนี่แต่งกรมาก่อนหรือเปล่าเนี่ยใช่ครับเป็นญาติเป็นลูกหลานของสุนทรภู่ภาษาไทยผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์พี่ภาษาไทยผมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มีกรตลอดอ่ะก็การที่จะสร้างภูมิต้านทานมีการวิจัยออกมาแล้วนะพี่สวดมนต์สวดมนต์แต่ถ้าจะสวดเนี่ยให้ได้ภูมิต้านทานดีๆนะครับให้สวดออกเสียงบทไหนก็ได้ภาษาไหนก็ได้ศาสนาไหนก็ได้มากกว่า15นาทีช่วงทุ่มถึง4ทุ่มเห็นไหมนี่ไม่ได้สวดเอาบุญนะสวดเอาเบรนสวดเอาฮอร์โมนสวดเอาเบรนสวดเอาเบรนโน่ไปถึงจุดนั้นกันหรือยังเราคงจะต้องเริ่มแล้วเราคงต้องเริ่มสวดเอาเบรนไม่ได้สวดเอาบุญใช่คือการสวดมนต์มีการดีไซน์มาแต่โบราณในเชิงวิทยาศาสตร์มันเป็นยังไงอ่ะมันกระตุ้นสมองครับเสียงขึ้นเสียงกระตุ้นสมองทำให้หลั่งโกรทฮอร์โมนทำให้หลั่งโกรทแฟกเตอร์แล้วก็ทำให้ภูมิต้านทานดีขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายสม่ำเสมอออกเบาๆถ้าออกนั่งติ๊กเป็นข้อเลยนะเนี่ยตอนก็มีสามข้อพี่อาหารเหมาะสมอารมณ์แจ่มใสออกกำลังกายสม่ำเสมอยากไหมฉันชอบฉันคิดว่าฉันจะสัมปทานหมอให้อยู่ทุกเทปฉันจะเก่งเรื่องการแต่งกรมากขึ้นเลยบางคนบอกว่าทำไม่ได้บางคนบริหารโอ้โหบริหารธุรกิจได้เป็นร้อยล้านพันล้านบริหารชีวิตตัวเองแค่นี้ไม่ได้ต่อค่ะมาโปรแกรมตรวจทีนี้ในเรื่องของหนังเล็กจากที่เราตรวจแล้วแล้วมีความเสี่ยงแนวโน้มนะครับเราก็จะแนะนำว่าโอเคมารับการกระตุ้นภูมิต้านทานอย่างง่ายๆเนี่ยวิตามินซีก็กระตุ้นภูมิต้านทานแต่ต้องเข้าใจก่อนว่าวิตามินซีที่เรารับกันทุกวันเนี่ยจากอาหารการกินเนี่ยไม่พอเมื่อ30กว่าปีที่แล้วมันจะมีค่ากำหนดที่ว่า RDA หรือว่า Recommendation Daily Allowance คือแนะนำให้กินประมาณ60มิลลิกรัม per day ต่อวันครับฝรั่งแล้วกันมักซิดานี่แหละ1ลูกกลมๆเราจะได้วิตามินซีประมาณ100มิลลิกรัมเมื่อก่อน1ลูกพอเดี๋ยวนี้ RDA เปลี่ยนเป็น 1,000 มิลลิกรัมกี่ลูกเอ๊ะทำไมถึงเปลี่ยนไปเพราะว่าโอ้โหพี่สมัยก่อนเครื่องยนต์2แรงควายสมัยนี้เครื่องยนต์หลายแรงม้ามลพิษมันเยอะขึ้นร่างกายต้องการอะไรมากขึ้นถูกมั้ยนั่นคือเพราะว่าคนปัจจุบันเดินไปตรงไม่ต้องอะไรเดินไปรถไฟฟ้าแค่นี้พี่วิตามินซีพี่หายไป500มิลลิกรัมเลยนะสูตรควันพิษสูตรอย่างน้อยเลยนะเห็นมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกินเพิ่มทีนี้1,000มิลลิกรัมให้กินฝรั่ง10ลูกไหวมั้ย10ลูกไม่ไหวไม่ไหวอย่าว่าแต่เคี้ยวเลยคั้นเรายังไม่ได้เลยนะครับก็ต้องกินเป็นแคปซูลหรือถ้าไม่ไหวจริงๆอย่างเช่นมีโอ้โหมลพิษเยอะแล้วนะครับมีไวรัสเข้ามาแล้วเนี่ยต้องเพิ่มภูมิอย่างเร่งด่วนก็ต้องให้ทีละ10กรัมคือ1,000มิลลิกรัมเนี่ยไม่พอต้อง10,000มิลลิกรัมก็คือ10กรัม25กรัมก็ต้องเข้าทางน้ำเกลือเพราะวิตามินซีก็ดูดซึมได้ทีละน้อยถ้าจะกินก็ต้องกินทีละเม็ดเรื่อยๆอย่างเช่นชั่วโมงละเม็ดจนกว่าท้องจะเสียทีนี้ก็จะมีข้อครหาว่าเอ๊ะกินวิตามินมากๆเดี๋ยวตับไตพังวิตามินเป็นอาหารเข้มข้นสกัดอัดแคปซูลไม่ใช่ยาไม่มีผลตับไตไม่พังแต่ตังอัดเสื่อมนิดหน่อยนะครับฉันชอบตรงตังเสื่อมนิดหน่อยแต่ที่ BAC มีไหมคะคุณวิตามินมีครับทีนี้วิตามินเนี่ยเขาเป็นอาหารเข้มข้นสกัดร่างกายจะดูดซึมเท่าที่อยากได้นะครับบำรุงตับบำรุงไตด้วยซ้ำทีนี้พอเรากินอาจจะกินไม่ทันก็ต้องมาเติมมาให้วิตามินวิตามินก็จะมีหลายสูตรสูตรบำรุงตับก็มีสูตรสร้างภูมิต้านมะเร็งก็มีสูตรล้างพิษ
ก็มีนะครับเช่นการทำคีเลชันนะครับสูตรทำให้หน้าใสเด้งก็มีนะต้องมีหมดแหละแต่สูตรที่มันตรงๆในกับมะเร็งตับอะไรกับเรื่องของก็มีครับก็มีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ขึ้นอยู่ว่าแต่ละคนเนี่ยตรวจมาแล้วเป็นยังไงนะครับก็จะมีสูตรหลักแล้วก็มีเติมเต็มนะครับอย่างการฟื้นฟูตับเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของการทำวิตามินดีท็อกซ์ตับแล้วยังมีโปรแกรมลักษณะอื่นนะครับที่เราสามารถที่จะฟื้นฟูขึ้นมาในการฟื้นฟูตับต้องใช้เซลล์บำบัดครับพี่เซลล์บำบัดเซลล์บำบัดก็คือหลังจากที่เราจัดการฆ่ามะเร็งจนการอักเสบเนี่ยมันดรอปลงไปแล้วเราก็จะฟื้นฟูทั้งภูมิต้านทานแล้วก็ตัวเซลล์ของตับให้แข็งแรงเมื่อเซลล์ปกติแข็งแรงเนี่ยก็จะยากที่จะเป็นมะเร็งหรือยากที่จะเจ็บป่วยนั่นคือการใช้เซลล์ถ้าเราป้องกันเพราะผมเนี่ยกลัวมากเลยที่จะเกิดมะเร็งตับครับแล้วผมยังตรวจไม่เจออะไรเลยเนี่ยสามารถที่จะทำโปรแกรมอะไรที่มันป้องกันคือตรงจุดเนี้ยผมก็แค่แนะนำว่าให้วิตามินทางเส้นเลือดนะครับครับระยะนึงแต่อันนี้คือโปรแกรมของการป้องกันซึ่งเราเน้นมากที่นี่นะฮะเรื่องของมะเร็งคนห่วงเรื่องมะเร็งเรื่องอะไรเกี่ยวโรคตับมาได้เลยครับที่ BSC เลยที่จะใช่แล้วเมื่อกี้นะมาต้นช่วงเบรกต้นเบรก2ต๋องบอกไปแล้วว่าครับมาสิลด 50% ใช่ไหมตรวจคัดกรองมะเร็งทุกชนิดที่นี่นะครับโปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งลด 50% ให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องอดน้ำอดอะไรมาไหมไม่ต้องครับจะดูเรือล่มไม่ล่มต้องดูเรือเปล่าเรือทุกเต็มทำไมเจ้าบทเจ้ากรอะทุกเต็มถูกไหมเราต้องดูชีวิตปกติการอดน้ำอดอาหารบอกไม่ปกติดีกับการวิจัยเพื่อให้ดูผลดูน่าเชื่อถือแต่เพื่อการวินิจฉัยดูความเสี่ยงวินิจฉัยดูความเสี่ยงมาตามจริงเลยมาตามจริงเลยกินไหมถูกแล้วจะได้รู้ว่าอนาคตข้างหน้าอันใกล้หรืออันไกลจะเกิดอะไรขึ้นบอกได้นะพี่เราต้องรอผลไหมต้องใช้เวลาประมาณสักวีคนึงอย่างช้าเพราะมันต้องมีการเอาไปเข้าแลบอะไรเมื่อรู้ว่ามันมีสุ่มเสี่ยงไหมอะไรไงก็ถึงจะแก้ไขของการแก้ไขใช่ครับป้องกันพื้นฐานปรับภูมิแต่ละคนให้เข้าสมดุลคือบางทีเนี่ยเราไม่ได้คาดว่าโอ้โหคุณจะแบบฟิตเป็นวิ่งเป็นม้ากันจนอายุ90-100ไม่ใช่แต่เราก็ไม่ใช่ทำให้อายุยืนยาวไปจนถึงไม่ตายเวชศาสตร์ชะลอวัยไม่ใช่อมตะแต่ความจริงของความของเวชศาสตร์ชะลอวัยคือสุขภาพดีตลอดอายุไขโอเคโอ้แฮชแท็กสุขภาพดีตลอดอายุไขวันนี้คุณผู้ชมที่ติดตามเรานะคะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของมะเร็งตับมากมายเลยรวมถึงไอเดียต่างๆในการดูแลตัวเองนะต่างๆต้องเลยครับผมสมมติวันนี้ได้ความรู้มากเลยได้ความรู้มากแล้วก็อย่าลืมนะคะโทรมาหลังรายการก็จะได้10สายแรกนะคะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพฟรีมูลค่า 7,500 บาทนะคะสำหรับ10สายแรกที่โทรเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นข้างล่างนี้รวมถึงใครที่ฟังมาทั้งหมดโอ้ฉันก็อยากตรวจมะเร็งตับเหมือนกันว่ามีความเสี่ยงจะเป็นไหมก็เรียนเชิญมาที่ BAAC ได้เลยครับเนาะลด 50% ครับสำหรับโปรแกรมตรวจมะเร็งทุกโปรแกรมครับผมต้องระวังเลยนะครับเพราะมะเร็งนี่ถ้าเป็นแล้วนี่รับรองว่าเศรษฐกิจครอบครัวนี่มีปัญหาแน่หวั่นวอดนะครับป้องกันไว้ดีกว่าครับใช่ค่ะวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วลาคุณผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยสวัสดีค่ะ